อนนี้นะครับเริ่มมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงว่าที่ผู้ชายคนนี้แอบไปแต่งงานกับคนใหม่ก็เพราะเขารักคนใหม่มากกว่ามันเป็นธรรมดาของความสัมพันธ์อันนี้คือท็อปคอมเมนต์ของกระทู้ข่าวนึงเลยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยแสดงความเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้แต่ในมุมมองส่วนตัวของผมครับผมว่าเราทุกคนครับที่ได้ดูข่าวนี้เนี่ยก็จะมีอารมณ์ร่วมผมเองก็มีความรู้สึกอินไปด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าก็อยากจะชวนทุกคนครับมาขบคิดไปกับข้อคิดทั้ง2ประเด็นที่ผมได้จากข่าวนี้ไปพร้อมกันใครนะครับที่ไม่ได้ดูข่าวนี้เนี่ยผมขอสรุปสั้นๆก็คือนี่กำลังเป็นข่าวที่กำลังมาแรงมากๆในโซเชียลในเวลานี้ที่ภรรยาคนนึงครับบุกเข้าไปที่งานแต่งของสามีตัวเองที่กำลังแอบไปแต่งงานนะครับกับผู้หญิงคนใหม่ก็เอาทะเบียนสมรสไปโชว์ในงานในเวลาถัดมาครับก็มีคลิปมีข้อมูลถูกปล่อยมาเรื่อยๆว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นตำรวจนะครับแล้วเขาก็บอกกับภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเข้าเวรแต่สุดท้ายแล้วก็หนีไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึงและจากข่าวนะครับก็บอกว่าผู้หญิงคนที่แต่งงานอยู่เนี่ยก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีภรรยามีครอบครัวอยู่แล้วรวมไปถึงแม่ของผู้ชายนะครับก็ไม่ได้เห็นด้วยกับงานแต่งในครั้งนี้เธอนะครับก็เดินเข้าไปตบหัวลูกชายกลางงานแต่งในดีเทลของข่าวนี้เนี่ยมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองไปเสิร์ชดูข้อมูลกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูข่าวนี้แต่ผมเชื่อว่าหลายคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็คงรู้ข้อมูลข่าวนี้กันมาพอสมควรแล้วสำหรับผมเนี่ยข่าวนี้เนี่ยมันกำลังสะท้อนมุมมองสำคัญอยู่2ด้านประเด็นที่1ครับก็คือผมมองว่าข่าวนี้เนี่ยมันกำลังเป็นคำเตือนให้กับผู้หญิงหรือทุกคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์นี้ได้ดีมากๆแน่นอนนะครับมันไม่ผิดนะถ้าเราไม่รู้ถ้าผู้ชายเนี่ยมาหลอกเราโดยที่เราไม่รู้มาหลอกว่าโสดมาหลอกว่าไม่ได้มีใครนะครับแล้วก็มาคบกับเราเนี่ยอันนั้นอ่ะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเขาอ่ะมีเจ้าของอยู่แล้วแต่เราไม่ถอยออกมาอันนั้นไม่ถูกแน่นอนมนุษย์ทุกคนครับมีสิทธิ์ที่จะมีความรักและมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นในความรักครั้งใหม่เสมอแต่เมื่อไหร่ครับที่เรายังดื้อดึงที่จะไปต่อเมื่อเรารู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีเจ้าของแล้วเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็เพราะเขารักเราก็เพราะเรารักเขาความรักมันเป็นเรื่องของหัวใจไอ้เรื่องแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้จริงครับความรักเป็นเรื่องของหัวใจแต่ความรักอ่ะมันไม่ควรไปทำให้หัวใจของใครต้องเจ็บไม่ควรไปทำลายครอบครัวของใครและในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความรักอ่ะมันคือสิ่งที่จะทำให้เราภูมิใจอ่ะเมื่อเราได้เป็นตัวเองไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมานั่งหดหู่ใจเมื่อได้เป็นตัวเองและเมื่อเราครับถูกวางความสัมพันธ์ไว้เป็นได้แค่มือที่3คำถามก็คือแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างภูมิใจจริงๆหรอเพราะฉะนั้นสรุปในประเด็นนี้ก็คือแน่นอนครับมันไม่ผิดที่เราจะมีความรักแต่มันไม่ถูกที่ความรักของเราจะต้องไปทำลายครอบครัวหรือไปทำให้ใครคนหนึ่งต้องเจ็บปวดในประเด็นต่อมาครับที่ผมมองว่าน่าสนใจและอยากชวนให้ทุกคนขบคิดก็คือตอนนี้นะครับเริ่มมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงว่าที่ผู้ชายคนนี้แอบไปแต่งงานกับคนใหม่ก็เพราะเขารักคนใหม่มากกว่าความรักเก่ามันจืดจางไปแล้วมันเป็นธรรมดาของความสัมพันธ์อันนี้คือท็อปคอมเมนต์ของกระทู้ข่าวนึงเลยนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยแสดงความเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้แต่ในมุมมองส่วนตัวของผมครับผมเชื่อว่าผู้ชายที่สามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยไม่ใช่แค่คุณตำรวจคนนี้นะครับเขาไม่ได้รักคนใหม่มากกว่าคนเก่าหรือรักใครมากกว่ากันแต่เขารักตัวเองและเห็นแก่ตัวแค่นั้นทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับเวลาที่คนเราครับจะเลือกนอกใจคนที่เรารักและแอบไปคบกับใครอีกคนทุกคนที่ทำครับมักทำพอรู้สึกว่าไอ้เรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้เพราะเรารักคนใหม่มากนี่คือตรรกะครับที่คนนอกใจมักจะรู้สึกอยู่ข้างในว่าก็เพราะฉันรักคนใหม่มากกว่าไงฉันจึงต้องทำแบบนี้แต่ในความเป็นจริงครับถ้าลองนั่งคิดดูดีๆเนี่ยการนอกใจทั้งๆที่ตัวเองมีครอบครัวหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่าเขารักคนใหม่มากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้าเขารักคนใหม่จริงเขาจะเลือกทำทุกอย่างให้โปร่งใสเขาจะเลิกกับคนเก่าจะหย่าร้างกับภรรยาเก่าจะทำทุกอย่างให้มันชัดเจนที่สุดเพราะนั่นคือการให้เกียรติคนรักใหม่ที่เขากำลังจะเริ่มต้นแต่เมื่อไหร่ที่เขายังไม่เลิกแต่ยังเลือกที่จะไปแอบคบกันคำถามของผมก็คือนั่นแปลว่าคนที่เขารักมากที่สุดคือใครครับแน่นอนครับคำตอบคือตัวของเขาเองเขาเลือกที่จะทำเพราะกลัวที่จะเสียทั้งคนเก่าและคนใหม่ไปนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวที่เขาไม่ได้อยากสูญเสียใครออกไปจากชีวิตเขาเลยเพราะถ้าเขารักคนใหม่มากพอครับเขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เกียรติคนใหม่นั่นคือการเลิกกับภรรยาเก่าและถ้าเขารักภรรยาเก่ามากกว่าเขาจะไม่ยอมแลกโดยที่เอาใครเข้ามาเป็นมือที่3และสุดท้ายความเห็นแก่ตัวนี้คือสิ่งที่จะทำให้ทุกคนต้องเจ็บปวดจริงๆคำว่าสุภาพบุรุษนะครับเรามาคิดว่ามันคือการที่ผู้ชายเนี่ยสามารถเทคแคร์ผู้หญิงได้เป็นผู้ชายที่มาดแมนแต่งตัวดีพูดจาดี
ีอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นคือสิ่งที่เรามักเข้าใจว่าคือคำว่าสุภาพบุรุษแต่ในมุมมองของผมครับสุภาพบุรุษเนี่ยก็มีอวัยวะของตัวเองนั่นคือมือต้องถือสัจจะแขนต้องโอบกอดคุณธรรมไหล่ต้องแบกความเป็นลูกผู้ชายตาต้องมั่นคงในความรักอกต้องกล้าแอ่นเพื่อรับผิดและหัวใจต้องซื่อสัตย์ในคู่ครองและนั่นคือคำว่าสุภาพบุรุษที่ผู้ชายควรมีผู้ชายที่กำลังมีคู่ครองหรือกำลังคบหาใครอยู่เนี่ยควรถือไว้ให้ได้และนี่คือ2ข้อคิดครับที่ผมได้จากข่าวนี้ถ้าใครที่มีข้อคิดอื่นๆก็แชร์กันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนครับผมโปรเชนสหรัฐ